Hello I'm Andrew Biggs and this is The Big Story สวัสดีครับผม Andrew Biggs ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Big Story สำหรับวันอาทิตย์นี้ครับหวังว่าทุกคนพร้อมที่จะฝึกภาษาอังกฤษครับวันนี้เราจะไปที่สหรัฐอเมริกาแล้วก็พบกับลูกเรือบนเครื่องบินคนหนึ่งนะครับผู้หญิงครับเขาชื่อ b e t h Nash เขาเป็นคนที่ดูภาพก็ดูแบบอาเทียสายดีครับน่ารักมาก เราตอนนี้เข้าลงใน Guinness World Records ครับเพราะว่าสถิติที่เขาทำก็คือลูกเรือหรือ Hostess หรือ Flight Attendant ที่บริการหรือมีอาชีพยาวนานที่สุดนะครับทั้งหมด65ปีครับใช่แล้วเพราะว่าตอนนี้ผู้หญิงคนนี้ครับอายุ86ยังทำงานอยู่ครับเป็นลูกเรือบนเครื่องบินที่อเมริกาครับ ไม่น่าเชื่อเลย65ปีครับเขาเริ่มทำงานเมื่อ65ปีที่แล้วครับสองพันห้ 2, พอดีใช่ครับปี2,500เริ่มตน้นตอนอายุต้อง26ใช่ไหมครับลบ60จาก8ป 20, ิหยี่เนอ Uh, มากกว่านั้นอีกเพรว่าอายุประมาณ21ครับตอนที่เริ่มต้นนะครับทำมามา65ปีครับตอนนี้ก็86ครับอันนี้คือข่าวที่เราจะพูดถึงในเบรกที่2ของเราใน big story แต่ว่าก่อนที่จะ uh, อ่านข่าวในเป็นภาษาอังกฤษเรามาดูคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องครับคำแรกที่เราต้องพูดถึงก็คือลูกเรือครับ ที่จริงแล้วลูกเรือในภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า crew cr e w ไม่ว่าจะเป็นเรือหรือบนเครื่องบินครับถ้าบนเครื่องบินเราจะใช้คำว่า flight crew ครับ f l i g h t ที่แปลว่าเที่ยวบินแต่สิ่งที่คนไทยชอบเรียกแะครับ air hostess หรือ hostess คำนี้มันโบราณแล้วเราไม่ใช้แล้วครับพยายามจะลบทิ้ง สำหรับผู้ชายก็ใช้เป็น Steward ใช่ไหมครับ S T E W A R D แต่เราจะบอกว่ายุคนี้เราไม่ใช้ Steward แล้วเราไม่ใช้ Air Hostess แต่ใช้คำว่า Flight Attendant ครับ Flight Attendant ทั้งผู้หญิงและผู้ชายครับ Flight แล้วก็ Attendant ครับ uh, A e d u b l e T E N D A N T ครับ แล้วก็ออกเสียงว่า attendant ที่จริงแล้ว attendant แปลว่าผู้ดูแลผู้ให้บริการบริวารก็ได้ครับก็เป็น attendant ครับแต่ว่าถ้าเป็นบนเครื่องบินครับใช้คำว่า flight attendant คนที่ทำงานยาวนานที่สุดในโลกครับเขาใช้คำว่า longest serving flight attendant to serve ก็คือรับใช้ใช่ไหมครับ longest ก็คือยาวนานที่สุด long ก็คือนาน longer ก็คือนานกว่า longest นานที่สุด the world's longest serving flight attendant ผู้หญิงคนนี้ก็ได้เข้า Guinness World Records ในอีกแฟมหนึ่งครับอันนั้นก็คือ ลูกเรือบนเครื่องบินที่อายุมากที่สุดด้วยเพราะว่าตอนนี้อายุ86ก็ยังทำงานอยู่ทุกวันเลยสิ่งที่เหลือเชื่อครับก็คือทำงานมา65ปีไม่เคยหยุดไม่เคยเขาจะบินภายในประเทศสหรัฐอเมริกาในข่าวนะครับเขาบอกว่ามีลูกชายที่เป็นพิการนะครับก็เลยอยู่ห่างๆไม่ได้ เขาจะไปบอสตันนิวยอร์กอะไรใกล้ๆเลยครับแต่ว่าจะทำตลอดเวลาครับไม่น่าเชื่อนะเป็นเป็นดูเหมือนเป็นคนใจบุญนะครับ um, oldest flight attendant in the world จึงหมายถึงคนที่อายุมากที่สุดในโลกครับ job แปลว่างานนะครับ work แปลว่างานด้วยครับในคราวนี้ครับเขาพูดถึงผู้หญิงคนนี้นะเขาพูดถึงสมัยก่อนครับต้องแบบสูงเท่าไหร่ ต้องมีน้ําหนักเท่าไหร่แล้วก็ถ้าเพิ่มน้ําหนักเขาก็ไม่จ้างแล้วในภาษาอังกฤษนะครับความสูงก็คือ height h e i g h t height a certain height ก็คือความสูงที่กำหนดไว้แต่ว่าเขาไม่ได้ระบุถึงจำนวนเลขใช่ไหมครับ c e r t a i n certain ที่แปลว่าที่แน่นอนหรือที่กำหนด a certain weight ก็คือน้ำหนักที่เขากำหนดด้วย w e i g h t ก็คือ weight ครับหรือน้ำหนักของคุณ a certain weight คือการกำหนดว่าคุณจะต้องไม่เกินหรือไม่น้อยกว่าก็ได้ครับก็ก็ตัวเลขนี้ครับคือผู้หญิงคนนี้เขาไม่ได้ระบุครับเขาเขาแค่บอกว่า you had to be a certain height and a certain weight คุณก็ต้องแบบสูงถึงไม่ uh, ไม่ต่ำกว่าหรือไม่เกินใช่ไหมครับแล้วก็น้ำหนักด้วยครับแล้วเขาพูดถึงการที่ว่าถ้าเพิ่มน้ำหนักก็เขาไม่จ้างแล้ว you push on a few pounds ก็คือเพิ่มปอนสักนิดหนึ่ง push on แปลว,ว่าเพิ่มครับแล้วคุณต้องชั่งน้ำหนักตลอดเวลาก็คือ to weigh yourself you must always weigh yourself ครับ คือคำที่เราอาจจะต้องจำไว้ก็คือ igh, w e i g h w e i g h เป็นกริยาที่แปลว่าช่างน้ำหนัก weight w e i g h t ก็เป็นคำนามที่แปลว่าน้ำหนักของคุณ weight ที่มี t ตอนท้ายต้องมีตัวเลขนะครับแต่ว่าถ้าเป็น w e i g h ครับก็เป็นอ,อย่างที่เราบอกนะครับก็เป็นกริยาครับที่แปลว่าช่างน้ำหนักครับ อันนี้คือคำศัพท์ที่สำคัญนะครับแล้วจะโปลในข่าวนี้ที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงที่เป็นลูกเรือบนเครื่องบินอายุมากที่สุดและได้ทำงานยาวนานที่สุดในโลกไม่เคยมีคนที่เป็นลูกเรือเรืออายุ86ครับในสายการบินที่ชื่อว่า American Airlines ดังครับที่สหรัฐอเมริกาครับ เราพักกันสักครู่ครับกลับมาผมจะอ่านข่าวนี้เป็นภาษาอังกฤษครับสักครู่ครับ A Boston woman who has been working for American Airlines for 65 years was named the world's longest-serving flight attendant by Guinness World Records. Beth Nash, 86, started working as a flight attendant in 1957. and continues to this day without ever stopping. Guinness said Nash is also the oldest flight attendant in the world. Nash said that the job has changed considerably since the early days. You had to be a certain height, you had to be a certain weight. It used to be horrible. You put on a few pounds and you had to keep weighing yourself. And then if you stayed that way, they would take you off the payroll, she said. จบข่าวนะครับเกี่ยวกับผู้หญิงที่เป็น f flight a t t e n d a n t อายุมากที่สุดและทำงานนานที่สุดเรามาดูทีละประโยคครับ A Boston woman who has been working for American Airlines for 65 y e a r s อันนี้คือประธานของประโยคแรกครับ A Boston woman คือผู้หญิงจากเมืองบอสตัน who has been working for American Airlines for 65 years ซึ่ง ทำงานกับสายการบิน American Airlines ยาวนานถึง65าปี Was named the world's longest-serving flight attendant by Guinness World Records ก็ได้รับชื่อว่าก็คือ to be named ได้ตั้งชื่อว่า the world's longest-serving flight attendant ก็คือลูกเลือที่ทำงานนานที่สุดในโลก by Guinness World Records ก็คือหน่วยงานที่บันทึก

to this day, to this day, goku jonteng one without ever stopping, doi mai Guinness said Nash is also the oldest flight attendant in the world. Guinness pokwa Nash goku also goku also the oldest flight attendant in the world, kap. The oldest flight attendant in the world, goku flight attendant, ti mi ayu mak S uh, s h said that the job has changed considerably since the early days ผู้หญิงคนนี้นะครับเ <c oughs> ขาบอกว่างานอาชีพนี้ได้เปลี่ยนแปลงมากพอสมควรตั้งแต่ตน้นตอนแรกๆที่ทำงานคำที่น่าสนใจในประโยคนี้คือ considerably ครับ considerably แปลว่ามากพอสมควร c o n s i d e r a b L Y เขาบอกว่า the job has changed considerably ก็คืองานนี้ได้เปลี่ยนไปแต่เขาบอกว่าเขาเปลี่ยนไปยังไงครับก็เป็น adverb ครับก็คือ considerably ค่อนข้างจะเยอะ since the early days ตั้งแต่ช่วงต้นๆที่เขาทำงาน early days สำนวนนี้ก็คือช่วงแรกครับไม่ได้พูดถึงวันวันนี้ครับแต่มัน65ปีที่แล้ว แล้วก็คำที่เราควรจะจดเอาไว้ถ้าเราไม่รู้ก็คือ since ครับ s i n c e คำนี้แปลว่าตั้งแต่ครับฟังคำพูดของเธอครับสนุกดี you had to be a certain height you had to be a certain weight คือตอนนั้นสมัยนั้นคุณต้องสูงเขาต้องกำหนดเป๊ะเลยว่าคุณต้องสูงเท่าไหร่และคุณต้องน้ำหนักเท่าไหร่ It used to be horrible. สมัยก่อนมันแย่มาก. So yeah, it used to be Logati yeah. by horrible bawa yeah. You put on a few pounds perm and you had to keep weighing yourself La Kun And then if you stay that way La they would take you off the payroll cold. เลิกจ้างคุณนะครับ To take off the payroll ในภาษาอังกฤษนะครับก็แปลว่าไม่จ้างแล้วครับโหโหดมากเลยเร Romaani kangning นึงนะครับ Are you ready? Let's go. A Boston woman who has been working for American Airlines for 65 years was named the world's longest-serving flight attendant by Guinness World Records. Pat Nash, 86, started working as a flight attendant in 1957 and continues to this day without ever stopping. Guinness said Nash is also the oldest flight attendant in the world. Nash said that the job has changed considerably since the early days. You had to be a certain height, you had to be a certain weight. It used to be horrible. You put on a few pounds and you had to keep weighing yourself. And then if you stay that way they would take you off the payroll she said จบขค่าวนะครับกี่ยวกับผู้หญิงที่ขยันมากเลยขยันจริงๆนะทำงาน65ปีแล้วครับแล้วก็ไม่หยุดนะไม่มีช่วงที่เลิกงานหรือลาครับถือว่าเป็นเป็นคนที่ดีแล้วก็มีลูกลูกก็เป็นคนพิการนะครับก็ต้องดูแลด้วย ข้อมูลทางหมดนี้ครับอยู่ที่เว็บไซต์ของผมครับ a n d r e w b i g s com ครับอันนั้นก็คือ www a n d r e w b i g s ชื่อติดกันเลยครับ a n d r e w b i g g s com ครับก็ไปที่เว็บไซต์จะเห็นว่าเรามี uh, p o d ค a s t นะครับถ้ากดที่พอดแ c สต์ข้างล่าง อันนี้ก็คือ big story ของเราครับสามารถที่จะอ่านย้อนหลังได้ครับหมายถึงอา่อานตัวประโยคด้วยนะครับในขณะที่ผมอา่อานด้วยก็มันจะช่วยคุณนะกับการเพิ่มคำศัพท์และการออกเสียงด้วยนะครับในภาษาอังกฤษเพราะว่าการออกเสียงก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยครับเราต้องพูดชัดฟังให้ชัดด้วยครับจะได้สร้างความประทับใจกับชาวต่างชาติและเราเอง A gang for Sankrit Club have a wonderful Sunday. What's left of it? See you next week on the good store on the big story. Goodbye.